ครับมาดูงูที่ไม่มีพิษขนาดใหญ่ที่ว่าอันตรายที่สุดในโลกได้เช่นกันเหมือนกันอย่างเช่นเจ้านี้งูเหลือมนะครับเป็นงูไม่มีพิษขนาดใหญ่ซึ่งลักษณะของการฆ่าเหยื่อคือการรัดนะครับทำให้เหยื่อขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตได้ลักษณะการที่ถูกงูรัดเนี่ยจะทำยังไงถึงจะมีวิธีการที่จะพอที่จะช่วยตัวเองให้รอดจากการถูกรัดแล้วก็หาคนมาช่วยอีกทีนะครับเพราะวิธีนี้จริงๆแล้วงูขนาดใหญ่เนี้ยไม่โจมตีเราแน่นอนแต่เราจะสาธิตให้ดูครับมันจะค่อยๆไล่ครับไล่กล้ามเนื้อของมันครับรัดไปที่บริเวณคองเราครับซึ่งเป็นจุดสำคัญครับคราวนี้สำคัญครับนะครับมาดูการกล้ามเคลื่อนกล้ามเนื้อครับเคลื่อนไปเรื่อยๆครับก็เนี่ยฮะวิธีการแก้ไขสถานการณ์คือต้องมีคนมาช่วยครับถ้าเราไม่มีแขนข้างนี้ล็อกเนี่ยมันจะเข้าหลอดลมเรานี่ขนาดล็อกนะครับมันก็จะอยู่ได้แค่ระยะเดียวนะครับเพราะต่อไปบีบมากๆครับกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆที่เราพอที่จะคองหรือทนไม่ไหวเนี่ยมันไม่ไหวแล้วครับมันก็จะหมดแรงล้าแล้วก็สุดท้ายก็คือนะครับเราอาจจะเสียชีวิตได้ฉะนั้นถ้ากรณีที่ถูกงูขนาดเนี้ยนะครับถ้างูเข้าบ้านดูลักษณะขนาดนี้แจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่าฉะนั้นงูเวลาที่เขารัดและกินเหยื่อครั้งหนึ่งมันใช้แรงมากครับแรงมหาศาลนะครับ